ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆแสนเก๋อย่างเมนูนมไข่มุกหน้าคาราเมลเริ่มจากใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มรา KML น้ำตาลทรายลงในภาชนะเติมน้ำร้อนคนผสมเข้าด้วยกันแล้วพักไว้จนเย็นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำฟองนมละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มรา KML กับน้ำร้อนเข้าด้วยกันใช้เครื่องตีฟองนมตีจนส่วนผสมเกิดฟองอากาศลอยตัวแล้วปิดเครื่องเตรียมไว้ค่ะจากนั้นตักไข่มุกต้มสุกใส่ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/4 ของแก้วเติมน้ำแข็งจนเต็มแก้วตามด้วยส่วนผสมนมที่ละลายไว้ประมาณ 3/4 ของแก้วหยอดหน้าด้วยฟองนมจากผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มรา KML โรยหน้าด้วยน้ำตาลทรายแดงใช้ไฟเผาหน้าน้ำตาลให้เป็นคาราเมลแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ